ีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยเรียนรู้มิตรใหม่และวัฒนธรรมในแดนไกลในสารคดีสัญจรโทษสถานที่อยากไปเรื่องเล่าจากภูฏานวิมานมังกรสันติหลายปีมาแล้วที่ผมประทับใจร้อยกรองบทหนึ่งจากหนังสือภูฏานมนต์เสน่ห์ในอ้อมกอดหิมาลัยรจนาโดยอาจารย์พิสมัยจันทวิมลที่ว่าลมพัดตุงมนตราสู่ฟ้าสวยดลใจให้ตั้งจิตอธิษฐานให้โลกมีสันติสุขทุกวันวานไม่ร้าวฉานดังที่เห็นเช่นก่อนมาและเมื่อหมุนกงล้อมนจนรอบทิศในดวงจิตมุ่งมาดปรารถนาให้โลกเราสดสวยด้วยเมตตาเลิกเข็นฆ่าราวีอย่างที่เคยขอสายน้ำที่ไหลลงหมุนกงล้อเพื่อสานต่อมนตราอย่านิ่งเฉยให้โลกนี้มีธรรมรื่นรำเพยลมเจ้าเอ่ยพัดมนตราสู่ฟ้าทีหลายต่อหลายครั้งที่ผมได้เห็นกงล้อมนตราและตุงมนตราหรือธงพรบุกสะบัดโดดเด่นในดินแดนที่มีผู้คนนับถือศาสนาพุทธสายวัชรยานทั้งในเนปาลและที่ราบสูงชายขอบทิเบตอย่างที่อาจารย์พิสมัยพรรณนาไว้ในบทกวีแต่ที่ใฝ่ฝันจะได้เห็นเป็นบุญตาสักครั้งคือกงล้อมนตราที่หมุนด้วยพลังแห่งสายน้ำทว่าโอกาสยังมาไม่ถึงกงล้อมนตราเป็นอุปกรณ์ช่วยสวดมนต์และทำสมาธิของชาวพุทธสายวัชรยานมีลักษณะเป็นกระบอกกลมภายในมีกระดาษจารึกบทสวดมนต์6คำซ้ำกันนับพันนับหมื่นครั้งคือบทสวดที่ว่าโอมมณีปัทธเมหุมแปลว่าขออัญเชิญสัจธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่ล้ำเลอค่าดังดวงมณีมาประทับในจิตใจอันบริสุทธิ์ดังดอกบัวของเราส่วนแกนกลางยึดกับแท่นด้านล่างทำให้สามารถหมุนได้โดยรอบมักประดิษฐานไว้รอบพระอุโบสถภายในวัดให้ผู้แสวงบุญเดินทำทักษิณาวัตรและหมุนกงล้อไปเรื่อยๆเท่ากับได้สวดมนต์เป็นจำนวนนับหมื่นๆรอบตามแต่จะศรัทธากงล้อมนตรามีหลายขนาดตั้งแต่สูงใหญ่ท่วมหัวจนเล็กขนาดใช้มือถือเดินไปหมุนไปด้วยที่น่าสนใจคือชาวทิเบตและภูฏานเรียกสิ่งนี้ว่ามานีคำเดียวกับมณีนั่นเองส่วนกงล้อมนตราพลังน้ำสะท้อนถึงแรงศรัทธาและภูมิปัญญาของชาวพุทธวัชรยานในการใช้กระแสน้ำตามธรรมชาติหมุนกงล้อให้บทสวดมนต์ปลิวไปคุ้มครองผู้คนในหมู่บ้านรวมไปถึงผู้สัญจรผ่านทางอยู่ชั่วนาตาปีซึ่งวันหนึ่งในเดือนกันยายนพ.ศ. 2548ขณะที่คณะนักวัฒนธรรมและสื่อมวลชนจากไทยภายใต้การนำของท่านรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศดร.ฐากูลพานิชตำแหน่งในขณะนั้นเดินทางข้ามเทือกเขาดากาล่าจากนครหลวงทิมพูมุ่งสู่เมืองปูนาคา
พื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับภูฏานเราสังเกตเห็นซุ้มเล็กๆตั้งอยู่ริมทางตรงที่มีลำธารสายน้อยไหลรินลงมาจากภูเขาแล้วเราก็ได้ประจักษ์ว่านั่นคือซุ้มครอบกงล้อมนตราพลังน้ำที่ใฝ่ฝันหาแม้จะไม่ใหญ่โตตระการตาอย่างที่คาดหวังแต่ก็เป็นซุ้มที่มีการตกแต่งประดับประดาด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมภูฏานงามตาเกินกว่าจะคาดคิดภายในมีกงล้อมนตราสูงสัก1เมตรแต่ที่พิเศษคือตรงแกนด้านล่างมีใบพัดยื่นออกมาให้กระแสน้ำจากลำรางตีใบพัดกงล้อหมุนโดยอัตโนมัติตรงช่องหน้าต่างมีปูนปั้นรูปเจดีย์ขนาดเล็กสูงสัก3นิ้ววางถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งหากมองลงไปในรายละเอียดจะพบว่าเจดีย์เล็กแต่ละองค์ยังสลักรูปเจดีย์ขนาดจิ๋วประดับอยู่โดยรอบอีก108องค์แสดงการบูชาพระโพธิสัตว์108องค์ที่ชาวพุทธวัชรยานนับถือความชาญฉลาดในการทำกงล้อมนตราและธงมนตราไม่เพียงแต่สร้างพลังใจในชีวิตให้ชาวพุทธวัชรยานพลังใจที่มีมนตราคอยปกป้องคุ้มครองอยู่ทุกขณะจิตแล้วยังซ่อนในของการเผยแผ่ศาสนาเพราะมนตราอาจล่องลอยไปสถิตในจิตใจใครก็ตามที่อาจเป็นคนนอกศาสนาอุปมาดังมีเกสรดอกไม้แห่งคุณความดีปลิวไปติดผู้ผ่านทางถือเป็นกุศลผลบุญประการหนึ่งจากนั้นเรารีบเดินทางต่อไปบนเส้นทางผ่านผืนป่าอันอุดมด้วยต้นสนดงแมกโนเลียและกุหลาบพันปีประหนึ่งการสัญจรผ่านป่าหิมพานต์ในตำนานอันศักดิ์สิทธิ์กระทั่งถึงจุดแวะพักที่โดชูลาหรือช่องเขาศิลาที่ระดับความสูง 3,145 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางพื้นที่ช่องเขาเช่นนี้ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ทั้งทางการรบและทางจิตวิญญาณจึงมีตุงมนตราหรือธงพรหลากสีประดับอยู่ดารดาษทั้งที่ปักและที่แขวนไว้ตามต้นไม้ในท่ามกลางม่านหมอกมลังมะเลืองและดูงามตาและน่าเกรงขามอยู่ในทีแต่ที่โดดเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงจุดใจกลางช่องเขาศิลาคือสถูปดรุกวังเกลสถูปแห่งความเป็นสิริมงคลและสันติสุขของแผ่นดิน108องค์สร้างถวายพระโพธิสัตว์ของชาววัชรยาน108องค์ในปีพ.ศ. 2546โดยสมเด็จพระราชินีดอจิวังโมอัครมเหสีในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีชิงเกวังชุกรัชกาลที่4ซึ่งยังทรงมีพระชายาอีก3พระองค์ซึ่งล้วนทรงเป็นพี่น้องกันสถูปดรุกวังเกลจึงแสดงถึงบทบาทของสถาบันกษัตริย์ภูฏานในจิตใจของชาวมังกรสันติทว่าในงานเฉลิมฉลองวันชาติ17ธันวาคมพ.ศ. 2548พระราชาธิบดีภูฏานทรงกระทำในสิ่งที่โลกต้องจับตามองด้วยความทึ่งระคนแปลกใจเมื่อทรงมีพระกระแสรับสั่งว่าจะสละราชสมบัติให้พระราชโอรสในพ.ศ. 2551อันเป็นปีที่ภูฏานจะมีการเลือกตั้งทั้งทางตรงตามระบอบประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับแรกในประวัติศาสตร์ที่จะมีผลให้กษัตริย์ภูฏานดำรงสถานะเป็นพระประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับประเทศไทยโดยก่อนหน้านั้นโปรดให้มีการแจกจ่ายร่างรัฐธรรมนูญสู่ราษฎรทุกครัวเรือนแต่แทนที่ชาวภูฏานจะดีใจสำนักข่าว AFP รายงานว่ามีประชาชนจำนวนมากวิตกกังวลว่าการที่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอาจนำมาซึ่งปัญหาการช่อราษฎร์บังหลวงอย่างที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ
ในขณะที่พระราชาธิบดีจิกมีชิงเกลวังชุกทรงยืนยันว่าวันนี้ภูฏานมีเสถียรภาพและสันติภาพอันเหมาะสมที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบราชาธิปไตยสู่ประชาธิปไตยได้แล้วโดยไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดการปฏิวัติรัฐประหารเสียก่อนข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการปี2548ปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งเช่นนี้สะท้อนความผูกพันระหว่างชาวภูฏานกับราชวงศ์วังชุกอย่างลึกซึ้งและอย่างมิอาจปฏิเสธได้ย้อนกลับไปในอดีตการก่อตั้งภูฏานหลังจากท่านซับดรุงงาวังนำเกลซึ่งมีสถานะเป็นทั้งสังฆราชาและกษัตริย์รวมประเทศเป็นหนึ่งเดียวสำเร็จเมื่อราว350ปีก่อนโดยกำหนดเรียกดินแดนของท่านว่าดรุกยุนหมายถึงดินแดนมังกรสายฟ้าหรืออาณาจักรมังกรสันติครั้นเมื่อท่านมรณภาพในปีพ.ศ. 2194บ้านเมืองเกิดระส่ำระสายมีการรบพุ่งแย่งชิงอำนาจกันเป็นเวลายาวนานจนถึงพุทธศตวรรษที่24ตรงกับสมัยรัชกาลที่5ของไทยดินแดนมังกรสายฟ้าก็แบ่งออกเป็น2ส่วนคือซีกตะวันตกอยู่ในอำนาจของเจ้าเมืองพาโรส่วนซีกตะวันออกครอบครองโดยเจ้าเมืองตองสานามว่าอุกเย็นวังชุกห่วงยามนั้นเจ้าอาณานิคมอังกฤษกำลังแผ่อิทธิพลเหนือดินแดนชมพูทวีปและแถบเทือกเขาหิมาลัยแต่เจ้าเมืองพาโรมีนโยบายแข็งกร้าวต่ออังกฤษอย่างเด่นชัดในขณะที่ผู้ว่าตองสาดำเนินนโยบายยืดหยุ่นด้วยตระหนักว่าอังกฤษยึดแคว้นอัสสัมของอินเดียได้แล้วและมีทีท่าจะขยายอิทธิพลสู่ภูฏานแน่นอนเจ้าเมืองตองสาจึงตัดสินใจผูกมิตรกับอังกฤษและยืมมืออังกฤษปราบปรามกำลังของเจ้าเมืองพาโรกระทั่งสามารถรวมประเทศสำเร็จอีกครั้งก่อนได้รับฉันทามติจากเจ้าเมืองต่างๆสถาปนาเป็นพระราชาธิบดีอุกเย็นวังชุกปฐมกษัตริย์แห่งภูฏานในวันที่17ธันวาคม2450ภายหลังจึงกำหนดเอาวันที่17ธันวาคมของทุกปีเป็นวันชาติที่ชาวภูฏานทุกคนภาคภูมิใจแต่สายสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์วังชุกกับชาวมังกรสันติถูกถักทอให้กระชับแน่นยิ่งขึ้นในสมัยพระราชาธิบดีจิกมีดอจิวังชุกพระราชนัดดาของพระเจ้าอุกเย็นผู้ทรงขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่3ในพ.ศ. 2495ได้ทรงมีความคิดที่ก้าวหน้าสายพระเนตรที่ยาวไกลทรงเปิดประเทศด้วยการเป็นสมาชิกกลุ่มแผนโคลัมโบเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติจัดตั้งรัฐสภาแห่งชาติวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนำพาภูฏานสู่ยุคใหม่ในทุกๆด้านจึงทรงได้รับสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งภูฏานยุคใหม่จากนั้นในปีพ.ศ. 2517เจ้าชายจิกมีชิงเกวังชุกขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่4ภายหลังพระราชบิดาเสด็จสวรรคตทรงสานต่อพระราชภารกิจนำพาภูฏานสู่ความทันสมัยโดยยังดำรงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นตัวของตัวเองไว้ทรงพระราชทานแนวนโยบายพัฒนาประเทศโดยคำนึงถึงความสุขมวลรวมประชาชน GNH หรือ Cross National Happinessมากกว่าจะคำนึงแต่ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ GNP หรือ Gross National Products ตระหนักถึงคุณค่าของจิตใจมากกว่าจะฟุ้งเฟ้อไปกับวัตถุนิยมเชกเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของไทยพระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้คนไทยใช้ชีวิตอย่างพออยู่พอกิน
ต่ในขณะเมืองไทยอาจมีเพียงศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีราษฎรอาวุโสและดร.สุเมธตันติเวชกุลที่รณรงค์เรื่องนี้อย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางกระแสบริโภคนิยมอันเชี่ยวกรากทว่ารัฐบาลแห่งกษัตริย์ภูฏานถือ GNH เป็นแนวนโยบายหลักของชาติควบคู่กับการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างจริงจังเช้าวันหนึ่งที่ทิมพูผมมีโอกาสได้คุยกับอาปินตามังนักเรียนเกรด8ชาวภูฏานซึ่งเทียบได้กับมัธยม2ของไทยขณะกำลังเดินไปโรงเรียนกับเพื่อนอีก2คนสิ่งที่ผมสังเกตคือพวกเขาไม่เพียงสวมชุดประจำชาติที่เรียกว่าโกะเป็นชุดนักเรียนแต่ทุกคนยังหิ้วตะกร้าพลาสติกคนละใบใส่กล่องข้าวไปกินเป็นอาหารเที่ยงที่โรงเรียนทำให้ผู้มาเยือนตระหนักว่านอกจากภูฏานจะเป็นเมืองที่สะอาดสะอ้านแล้วเรายังไม่พบขอทานไม่เห็นความแตกต่างทางชนชั้นระหว่างคนรวยล้นกับคนจนสุดเหมือนหลายประเทศรอบข้างกล่าวได้ว่าพลเมืองภูฏานพออยู่พอกินอย่างสบายๆที่น่าสนใจคือผมสื่อสารกับเด็กนักเรียนภูฏานได้ไม่ยากด้วยภาษาอังกฤษเพราะรัฐบาลภูฏานกำหนดให้เด็กๆเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มเข้าโรงเรียนวันแรกและในขณะที่ประเทศทั่วโลกต่างเร่งรัดเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดเงินตราต่างประเทศแต่ภูฏานกลับจำกัดนักท่องเที่ยวไว้ไม่ให้เกินปีละแค่ 8,000 คนซึ่งนับว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆด้วยเหตุผลว่ามันพอดีกับขีดความสามารถของสิ่งอำนวยความสะดวกในภูฏานทั้งถนนหนทางรถราโรงแรมที่พักและร้านอาหารที่สำคัญคือรัฐบาลแห่งกษัตริย์ภูฏานดำเนินตามพระราโชบายที่จะอนุรักษ์ป่าไม้ไว้ให้ได้ถึงร้อยละ72ของพื้นที่ประเทศโดยกำหนดให้พื้นที่1ใน4เป็นเขตอุทยานแห่งชาติจนภูฏานได้ชื่อว่าเป็น1ใน10ตำแหน่งบนพื้นผิวโลกที่อุดมด้วยความหลากหลายทางชีวภาพหมายเหตุตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551ภูฏานกำหนดรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 13,000 คนต่อปีอีกเรื่องหนึ่งที่โลกร่ำลือคือการที่ภูฏานได้รับคำชมจากทั่วโลกในการรณรงค์งดสูบบุหรี่จนเรามองหาคนสูบบุหรี่ตามท้องถนนหรือแม้แต่ในโรงแรมหรือภัตตาคารไม่ได้จริงๆเพราะในงานวันชาติวันที่17ธันวาคมพ.ศ. 2547รัฐบาลภูฏานทำได้ถึงขั้นประกาศให้การเสพและซื้อขายบุหรี่ในที่สาธารณะเป็นสิ่งผิดกฎหมายผู้ฝ่าฝืนขายจะถูกปรับ 10,000 นูทรัมหรือราว 9,800 บาทคนสูบถูกปรับ 5,000 นูทรัมหรือเท่ากับ 4,900 บาทดังนั้นคนที่ยังสูบจะต้องซื้อบุหรี่จากต่างประเทศประการเดียวโดยอนุญาตให้นำเข้าครั้งละไม่เกิน1แถวหรือ10ซองในอัตราภาษี 100% และจะต้องสูบแต่ในห้องส่วนตัวหรือห้องโรงแรมเท่านั้นซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจมีภูฏานประเทศเดียวในโลกที่ทำได้เช่นนี้ในขณะที่การซื้อขายสุราไม่เป็นสิ่งผิดกฎหมายอาจเป็นเพราะสภาพอากาศหนาวแต่ก็มีข้อกำหนดห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีดื่มและบุคคลจะนำเข้าสุราจากต่างประเทศได้เพียงคนละ1,000มิลลิลิตรหรือ1ขวดเกินกว่านั้นจะต้องเสียภาษีสูงถึง 200% ความสำเร็จในการเป็นประเทศปลอดอบายมุขและมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงส่วนหนึ่งเพราะจำนวนประชากรภูฏานที่มีเพียง 700,000 คนแต่ปัจจัยสำคัญที่สุดคือความเข้มแข็งของรัฐบาลในพระราชาธิบดีจิกมีชิงเกลวังชุกซึ่งมีคณะรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งทางอ้อม10คนในจำนวนนั้นจะคัดสรรรัฐมนตรีที่มีศักยภาพสูง5คนหมุนเวียนเป็นนายกรัฐมนตรีปีละ1คนและช่างเป็นการบังเอิญ
ในวันที่นักวัฒนธรรมและสื่อมวลชนจากไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีมหาดไทยและวัฒนธรรมภูฏานท่านจิกมี่ทินเลเมื่อวันที่6กันยายนพ.ศ. 2548ท่านเพิ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเพียง1วันวันนั้นท่านปรารภกับคณะของเราว่าแม้ชาวภูฏานจะยังเคารพและเชื่อฟังพระราชาธิบดีแต่พระองค์ก็ทรงมีแนวพระราชดำริที่จะให้สถาบันกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญและเปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งทั้งทางตรงตามระบอบประชาธิปไตยก่อนที่พระองค์จะทรงประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่17ธันวาคมว่าจะสละราชบัลลังก์ในปีที่มีการเลือกตั้งพ.ศ. 2551ดังที่สำนักข่าว AFP รายงานทำให้ผมอดไม่ได้ที่นึกถึงตอนหนึ่งของภาพยนตร์คลาสสิกเรื่อง Lost Horizon ที่ผู้กำกับแฟรงค์คราป้าสร้างจากนวนิยายดังของเจมส์ฮิลตันเล่าเรื่องนักประวัติศาสตร์และนักการทูตหนุ่มพลัดหลงเข้าไปในดินแดนลี้ลับแถบเทือกเขาฮิมาลัยฝั่งตะวันตกแล้วมีพระลามะช่วยพาข้ามช่องเขาหิมะสู่ดินแดนมหัศจรรย์ในหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินนามว่าแชงกรีล่าที่ซึ่งมีแต่ความเขียวขจีทั้งสี่ฤดูผู้คนมีชีวิตแบบพอเพียงทำงานแต่พอดีอายุยืนเป็นร้อยร้อยปีมีเวลาชื่นชมศิลปะไม่มีสงครามและความขัดแย้งราวกับเป็นดินแดนในอุดมคติจนพระเอกสงสัยว่าแชงกรีล่าคือใครคืออะไรและพวกคุณนับถือศาสนาอะไรเรายึดมั่นในทางสายกลางเราพยายามไม่ละโมบในทุกสิ่งแม้แต่เรื่องศีลธรรมเราปกครองคนด้วยความเข้มงวดพอประมาณพวกเขาก็ปฏิบัติตามเราด้วยความซื่อสัตย์พอประมาณผลที่ตามมาคือเรามีความเรียบง่ายและสุขแต่พอประมาณพระลามะตอบแล้วกฎหมายล่ะคุณไม่มีทหารตำรวจแล้วคุณจัดการกับอาชญากรรมยังไงพระลามะตอบว่าที่นี่ไม่มีอาชญากรรมอาชญากรรมเกิดจากความขาดแคลนความโลภความริษยาความปรารถนาที่จะเป็นเจ้าของของคนอื่นในเมื่อเรามีทุกอย่างพอเพียงอาชญากรรมก็ไม่เกิดระยะเวลาไม่กี่วันในวิมานมังกรสันติผมมิหารกล้าจะยืนยันกับใครๆว่าภูฏานคือ The Last Shangri-La อย่างที่มีเสียงร่ำลือเพียงแต่ภูฏานทำให้ผมคิดถึงดินแดน Shangri-La ในหนัง Lost Horizon เสียนิกรายไม่ว่าดินแดนในอุดมคตินี้จะมีจริงหรือไม่ก็ตามสายวันนั้นเราอำลาช่องเขาศิลาที่น่าประทับใจและมุ่งหน้าสู่เมืองปูนาคาโดยแวะชมซองที่เมืองวังดีโพดรางอันทำให้คณะของเราต้องตะลึงดังกำลังเผชิญหน้ากับป้อมปราการแห่งมหาอาณาจักรที่น่าเกรงขามเพราะวังดีโพดรางซองเป็นป้อมปราการวัดและศาลาว่าการเมืองที่โดดเด่นอยู่บนหน้าผาสูงณจุดบรรจบของลำน้ำปูนาสังและลำน้ำดังเป็นชัยภูมิเมืองอันเป็นมงคลต้องตามตำราข้างหลังประชิดเขาข้างหน้าแนบเนาน้ำซองนี้เก่าแก่ถึง368ปีเพราะสร้างในพ.ศ. 2181ตามตำนานว่ามีธรรมบาลมหาการซึ่งมีฐานะเทียบเท่าพระโพธิสัตว์ปรากฏองค์ต่อหน้าท่านซับดรุงงาวังนำเกลแล้วชี้แนะว่าถ้าอยากให้แผ่นดินภูฏานเจริญยั่งยืนชั่วกาลนานจะต้องสร้างซองในทิศที่ฝูงราเวนหรือนกจำพวกกาบินไปธรรมบาลมหาการมีหน้าที่คุมทัพปีศาจมหาศาลไว้ต่อกรกับปีศาจร้ายท
ที่ขัดขวางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างถึงเลือดถึงเนื้อท่านมักปรากฏองค์ในรูปลักษณ์อันน่าเกลียดน่ากลัวเพื่อข่มขวัญศัตรูเช่นเป็นยักษ์หลายหัวตัวดำพุงป่องแต่ในการปรากฏองค์เบื้องหน้าท่านสับดรุงธรรมบาลมหาการมีร่างเป็นคนมีหัวเป็นนกราเวนชาภูฏานจึงนับถือนกราเวนเป็นนกประจำชาติรวมทั้งพระมหามงกุฏแห่งพระราชาธิบดีภูฏานก็ปรากฏสัญลักษณ์รูปนกราเวนประดับไว้อย่างงามสง่าใกล้เที่ยงวันนั้นท่านเจ้าเมืองวังดีจัดการแสดงต้อนรับคณะของเราอย่างน่าชื่นชมแต่ที่น่าสนใจพอๆกันคือชาวบ้านที่มาทำบุญที่วัดแล้วร่วมชมการแสดงด้วยทำให้เราได้พูดคุยสนทนาและบันทึกภาพชีวิตชาวภูฏานได้เห็นคุณยายบางท่านจ้องมองการแสดงไปมือซ้ายก็นำเม็ดประกรรมที่คล้องคอไปมือขวาก็หมุนกงล้อมนตราแบบมือถือไปด้วยเรียกว่าสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิได้ทุกขณะจิตแต่ที่น่าสงสัยคือทำไมจึงมีไก่มาเดินเล่นอยู่กลางลานวัดอันสะอาดสะอ้านคำตอบคือเป็นไก่ที่ชาวบ้านนำมาถวายวัดคือแทนที่จะทำบุญด้วยการปล่อยนกปล่อยปลาก็ไถ่ชีวิตไก่แทนภายในวัดซึ่งมีพระและเนนจำพรรษาอยู่ถึงราว 2,000 รูปเราได้เห็นสมณเณรน้อยกำลังฉันอาหารเพลกันอย่างเป็นระเบียบแต่ก็มีบางรูปที่วิ่งเล่นและหยอกล้อกันตามประสาเด็กดูจากภายนอกอาจจะไม่ค่อยสำรวมแต่เราไม่อาจวัดขีดขั้นของศรัทธาจากกิริยามารยาทเพราะเนนน้อยเหล่านี้จะตัดสินใจเมื่ออายุ20ปีว่าจะลาสิกขาหรือดำรงสมณเพศไปตลอดชีวิตซึ่งตามสถิติแล้วส่วนใหญ่เลือกที่จะบวชไม่ศึกเสียมากกว่าไม่ไกลกันมีเนนวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งกำลังทำงานฝีมือกันขมักขม้นนั่นคือฮอมาหรือแป้งเนยจามรีที่นำมาผสมสีแล้วประดิษฐ์ประดอยเป็นสัญลักษณ์มงคลเช่นรูปเขาพระสุเมนศูนย์กลางของโลกและจักรวาลคล้ายพุ่มพานบายสีเพื่อนำไปถวายเป็นพุทธบูชาถามว่าทำเนื่องในโอกาสพิเศษใดคำตอบคือต้องทำทุกวันและเมื่อนำไปวางถวายพระพุทธรูปแล้วก็จะโยนทิ้งเป็นทานให้นกกาจิกกินต่อไปกิจวัตรประจำวันเช่นนี้เป็นกุศโลบายให้พระเนนฝึกสมาธิปัญญาดังคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุที่ว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมแล้วหลังอาหารกลางวันตอนบ่ายเราก็ประทับรอยเท้าแรกณปูนาคาซองซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นปลายทางที่เราใฝ่ฝันหาในการสัญจรสู่ภูฏานครั้งนี้ทำไมล่ะก็ปูนาคาซองมิใช่หรือที่มีตำนานว่าคุรุรินโปเชหรือพระประทุมสมภพมีพุทธทํานายว่าจะมีบุรุษนามนำเกลมาสร้างป้อมปราการหรือซองบริเวณด้านหน้าเขารูปงวงช้างซึ่งคำทำนายเป็นจริงเมื่อท่านซับดรุงงาวังนำเกลสร้างปูนาคาซองเป็นที่ประทับเมื่ออดีตราว350ปีก่อนที่ท่านจะสร้างตาชิโชซองที่นครหลวงทิมพูครั้นเมื่อท่านถึงแก่มรณภาพอัฐิของท่านก็ประดิษฐานอยู่ที่นี่และปูนาคาซองมิใช่หรือที่พระเจ้าอุกเย็นวังชุกทรงกระทำพิธีบรมราชาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์แห่งภูฏานเมื่อวันที่17ธันวาคมพ.ศ. 2450รวมถึงการลงนามในข้อตกลงสันติภาพกับอังกฤษและการประชุมรัฐสภาแห่งชาติครั้งแรกในประวัติศาสตร์ภูฏานก็เกิดขึ้นที่นี่ถึงแม้ว่าทิมพูจะได้รับการสถาปนาเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการทว่าซองที่สำคัญที่สุดในจิตใจชาวภูฏานคือที่ปูนาคา
ซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่าณจุดบรรจบของลำน้ำโมแปลว่าผู้หญิงกับลำน้ำโพแปลว่าผู้ชายรวมกันเป็นแม่น้ำปูนาสังกล่าวกันว่าน้ำโมจะไหลเชี่ยวกว่าน้ำโพตามตำนานว่าเพราะน้ำโมเป็นผู้หญิงที่พยายามตามหาชายคนรักที่คิดจะตีจากเธอจนในที่สุดก็ตามไปเจอกันตรงที่ตั้งปูนาคาซองนั่นเองเมืองปูนาคาสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,300 เมตรจึงมีสภาพอากาศอบอุ่นกว่าทิมพูซึ่งสูง 2,300 เมตรกษัตริย์ภูฏานและสมเด็จพระสังฆราชจึงเสด็จแปรพระราชฐานที่นี่ในฤดูหนาวราวเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนปูนาคาจึงถือเป็นเมืองหลวงฤดูหนาวในขณะที่ทุมพูเป็นเมืองหลวงฤดูร้อนและเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการปูนาคาซองที่ผมประจักษ์ด้วยสายตาเป็นซองขนาดใหญ่มากนอกจากมีพระตำหนักและศาลาว่าการของเมืองแล้วจึงมีโบสถ์วิหารประดิษฐานในซองนี้ถึง21แห่งมีภิกษุสามเณรจำพรรษากว่า 6,000 รูปแม้จะเคยเกิดไฟไหม้ถึง6ครั้งน้ำท่วมและแผ่นดินไหวอย่างละครั้งแต่ยังคงความสง่างามตราบจนวันนี้โดยเฉพาะสะพานไม้ประดับธงพรหลากสีปลิวสวยทอดข้ามลำน้ำโมสู่ปูนาคาซองยามที่มีข้าราชการสัญจรไปทำงานหรือชาวบ้านเดินข้ามไปทำบุญก็เหมือนได้รับพรให้ชีวิตมีแต่ความเป็นสิริมงคลเสริมส่งให้พวกเขาดำรงชีวิตอย่างสง่างามด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีการปกครองแบบธรรมาภิบาลสมนามดรุกยุนวิมานมังกรสันติเช่นนี้แล้วแชงกรีล่ามีจริงหรือไม่จะสำคัญอันใดเล่าทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีละภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและศิปกรพันธุวงศ์